สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาต่อกันที่คลิปที่แล้วนะครับมาผมจะเปลี่ยนจากเซอร์ไนท์นะครับมาเป็นตัวที่ผมอยากเล่นอีกตัวหนึ่งแล้วกันก็คือไคริกี้นั่นเองนะครับมาโนม้าเปลี่ยนตัวแล้วนะครับไม่เล่นแล้วมานิล่าง้นผมก็จะเลือกใช้เซตของเอฟี่แล้วก็แบ็กกี้ครับบอกเลยว่าเล่นเซอร์ไนท์ตะเกียมันรู้สึกขัดใจเหลือเกินโอ้โหรอบนี้นะครับเราเจอกับกาเบียสของโนม้าผมจะสวมจิตวิญญาณของกาเป็นบอสนะฮะคือวิ่งเข้าไปทุบอย่างเดียวมาดูสกอร์ว่าไคลิกี้เราเลเวลขนาดไหนประสบการณ์บ่งบอกเลยว่าทุบมาเยอะมากมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับบัคอัพก่อนเลยครับนี่ยิงเข้าไปทุบเข้าไปฮะเคาน์เตอร์อะไรไปอะไรไปโอ้โหจะจับครับโดนดักคอเข้ามาครับไม่แน่ส่วนที่เคาน์เตอร์ครับงัดขึ้นครับไม่ได้ครับเพราะโดนหลบตีปกติครับโอ้โหเป็นคอมโบแล้วตามที่บิ๊กครับไม่แน่ทุบเลยอะไรฮะไม่จะสโตนเอ็ดหรอฮะตอบไม่ทันทุบลงไปบักอัพครับเดินเข้าไปไม่ไหลกระแทกเคาน์เตอร์แล้วก็คอนออกครับโอ้โหเรียบร้อยครับจบอย่างไวครับเลือดยังเหลือเยอะเลยนะฮะนำไปก่อนครับ 1-0 โนม้าจะเอาให้ยับเลยมาบัคอัพก่อนครับยิงเข้าไปยังไงกาเบียสกาเบียสอ้าวก็เสร็จสิครับนี่ต่อยเข้าไปก็ทุบลงไป1ทีก็งัดขึ้นแล้วก็คอมโบต่อครับต่อยเข้าไปแล้วงัดขึ้นอีกทีนึงแล้วตามด้วยโอ้คอมบอสเต็มเหนียวแล้วก็บัคอัพครับปาหินก่อนครับยิงเข้าไปอีกทีนึงยิงอะไรโอ้โหโคกดักทั้งคอเข้ามาครับคอร์เตอร์กันได้เหรอโอ้โหผมนึกว่าเขาจะจับผมครับไม่ใช่ครับแล้วก็แดตั้งหลักครับแล้วก็ยิงบูแฟลงมาครับโดนเข้าไปเต็มๆโอ้โหเข้าไปไม่กล้ากาเบียแล้วแล้วยังไงล่ะนี่ไงครับคือเขาตัดโคสเข้ามาเป็นอะไรล่ะฮะไม่กล้ากาเบียแล้วไงบัคอัพครับไม่ไปด้วยเอาดีคอร์สช็อปเข้าไปอ้าวเอาเลสแมทเธอร์ลั่นแล้วจังหวะนี้ล่ะจังหวะนี้ล่ะตีจับโอ้โหไม่ได้ครับโดนนะก็รัดครับโดนมาคิดที่เข้าฮิตเลือกพอๆกันแล้วอะไรเคาน์เตอร์เรียบร้อยครับไม่แปลงด้วยซีจีเบิร์ดนี่แค่วอร์มไม่วิพื้นโชว์ก่อนวิพื้นโชว์ก่อนโอ้รู้สึกแม่งใช่มากเลยเล่นเซอร์ไนที่แบบต้องแบบขี้ขาดหน่อยยิงนู่นยิงนี่แต่นี่แบบวิ่งเข้าไปบวกครบได้แบบสะใจมากมาต่อที่รอบที่2ครับกาเบียสโนมายนี่น่าจะคนละแนวกับชนนี่เลยนะชนนี่ที่แบบตีอย่างเดียวเลยแต่ว่ากาเบียสของโนมายนี่จะดูแบบมีแผนหน่อยแต่ผมก็เล่นคาริกี้ก็ลอกเลียนแบบมาจากผู้เล่นที่เก่งๆนะในแรงแบบก็ลอกมาบัคอัพก่อนเลยครับปาหินเข้าไปโอ้โหเขาดังคอเข้ามาพุ่งมาเลยครับเนี่ยเอาโคมันก็เสร็จครับจับครับโคว่าคอมแบ็กเข้าไปเต็มๆทุบเข้าไปโอ้โหโดนสุกกับมาด้วยเคาน์เตอร์ครับคอร์สช็อปเข้าไปโอ้โหช่วงนี้คอร์สช็อปนี่เป็นช่องว่างครับเคาน์เตอร์โอ้โหโดนเตะลงมาครับเฮ้ยมันชักมากแล้วเฮ้ยโดนอัดรัวๆเลยยังไงยิงหลบก่อนตั้งหลักบักอัพครับอ้าวดิกมาก็เสร็จสิครับนี่นะทุบเข้าไป1ดอกจับทำไม่ทันไม่ได้ครับโดนเตะลงมาเคาน์เตอร์โอ้โหดิกมันทะลุเคาน์เตอร์มาเลยเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับแก้มือได้เอฟี่นะครับผมว่าคงไม่ใช่แบ็กกี้หรอกมาต่อที่รอบที่2ครับปาละมากันได้ครับดักกังคอเอ้ยนะเคาน์เตอร์ส่งเข้าไปหลายกระแทกเข้าไปโอ้โหโดนสุกกับมาด้วยเคาน์เตอร์ครับยังไงดูเชิงเหรอฮะงั้นใครแล้วเข้าก่อนโอ้โหเขาพุ่งเข้ามาเลยครับเหมือนเปิดศึกนี่นะแล้วก็สับเข้าไปที่ลำตัวตื่นขึ้นมานี่ทุบอีกทีนึงเฮฟวี่สแลมคอร์สช็อปเข้าไปกันได้แล้วเคาน์เตอร์เอ้ยโอ้โหเขายิงมูแฟนนะครับน่าจะโดนไปหน่อยครับแลกกันเขาโดนไปหน่อยนึงครับโอ้โหเขาจะต้องขอเข้ามาครับโอ้ยผมนึกว่าเขาจะแดงเข้ามาจับไม่ใช่เขาก็วิ่งเข้ามาตีครับเขาไม่กล้ากาเบียครับเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยยังไงดีหรือจะเอฟี่ดีกว่า
โอ้โหโดนจับเข้าไปก็แทบเข้าไปจนเด้งออกจากสนามนะครับนี้โอ้โหเขาตามผลงานมากเลยโอ้โหนึกว่าจะหลอกผมนึกจะจับไม่ใช่ครับนี่แน่โคตรคอมบาร์อุ้ยชิบหายโอ้โหจบกันอย่างนี้ช่วงนี้โคตรคอมแบทนี่แบบฟรีเลยครับทุกอย่างคือแบบปล่อยจอยได้เลยเลือดเท่านี้ก็คงจะตายแล้วล่ะโนไม้คงไม่พลาดหรือว่าปล่อยให้ผมรอดหรอกอีกประมาณ5วิวก็เหลือ100แล้วมาต่อกันที่รอบที่3ครับรอบไฟนอลลาวครับโอ้นี่เพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวเองนะเนี่ยจบแล้วหรอ2รอบคือแบบรอบแรกผมได้20รอบ2โนไม้เขาได้20มารอบนี้ครับจะเป็นรอบตัดสินครับรอบแรกครับปักอัพก่อนเลยครับเขาปามาอะไรอะไรปีนะเขาช็อปเข้าไปเดินแบบบอสอะไรฮะอะไรไม่เอิร์ธเควกอะไรเหรอฮะไม่นะจับครับจะอะไรจะต้นเอแล้วนี่นะซอมบี้ตันทุ่มลงไปปักอัพแล้วโคตรคอมบาทเต็มเหนียวเหลือทำไมจะเสพฮะไม่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ยชิบหายโอ้โหดิ๊กมาแต่ไกลเลยกาเบียเขาใช้เคสเซเลียครับแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกจครับมีหลายกระแทกเข้าไปฮะอะไรตื่นขึ้นมาจับครับจับไม่ได้กาเบียตีมาด้วยคีย์แบบนี้นะเคาน์เตอร์สกปรกแล้วใส่กระแทกเข้าไปเคาน์เตอร์อีกทีนึงเรียบร้อยครับนำไปก่อนครับ 1-0สนุกจริงๆได้ทุบมันขนาดนี้มาต่อที่รอบที่2ครับลักอัพก่อนครับปาหินเข้าไปอะไรคอสช็อตเข้าไปฮะโดนโค้งข้างบนครับกาเวียตโอ้ดันกาเวียตแล้วข้างคอเข้ามาครับเฮวี่สแลมไม่ได้ครับจับคอมิทัศน์โอ้โหนึกว่าเขาจะพลาดครับเขาโค้งเข้ามาครับอย่างนี้ก็ต้องกัดขึ้นครับแล้วโคสคอมบัตแล้วต่อที่เอฟวี่ครับเพิ่มเลือดครับนี่แหละยิงเข้าไปบัคอัพแล้วด้วยอ้าวเสร็จครับโอ้ยเกือบโดนเอิร์ธเควกแล้วนี่ทุบไปโอ้ยทุบไม่แตกครับโดนเคาน์เตอร์สวนกลับมาอะไรวิ่งเข้ามาคอร์สช็อปสิครับเอาดิเคสเซเลียเพิ่มเลือดครับนี่นะจับโอ้ยน่าจะสับเข้าไปเขาแปลงครับไม่กล้ากาเบียครับเราก็จะไปเหมือนกันครับนี่มาเกียร์2แล้วเว้ยเกียร์2แล้วอะไรเอาเลยสแมชเชอร์อะไรลั่นแล้วเหรอจังหวะนี้แล้วก็จับครับซอมมิชันหมุนทุ่มลงไปเหลือทำไมแล้วก็ตามด้วยท่าไม้ตายครับอ้าวเห็นแต่ไกลครับนี่นะแล้วก็ลัดล้อเอาไปกินไดนามิกโบเล่นี่นะเรียบร้อยครับโอ้โหปิดสวยงามมากครับสำหรับรอบนี้นะฮะก็คาริกี้นะครับก็เป็นฝ่ายชนะครับโอ้จบอย่างไวมากๆรู้สึกว่ามันจะจบไวกว่าที่เล่นชาโดมีทูป่ะเอาครับคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับโอ้รู้สึกสนุกมากออกหมัดรัวมากทุกคนน่าจะรู้สึกถึงความมันนะฮะจากเสียงผมโอเคครับงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ